เองได้มีการพูดคุยกับสวบางท่านนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านก็แน่นอนครับก็จะมีการตั้งกรรมธิการร่วมสองสภาซึ่งพิจารณาต่อไปแต่ผมเชื่อว่าวันนี้เท่าที่พูดคุยกับท่านสวท่านสวหลายท่านที่ผมพูดคุยด้วยเป็นในทิศทางอยู่ครับที่จะผ่านให้ในชั้นของสมาชิกผู้ที่สภาในอนาคตจะมีการพูดคุยเรื่องพรบอัตลักษณ์ทางเพศหรือพรบการค้าประเวณีอะไรอย่างนี้ร่วมด้วยไหมครับในเร็วๆนี้ครับมีครับต้องขอเรียนว่ากฎหมายอัตลักษณ์ทางเพศแน่นอนครับผู้ที่ยื่นเมื่อไม่นานมานี้ก็ยังยืนอยู่ข้างผมก็ยืนยันกับผมว่าเดี๋ยวสมัยหน้าเปิดสมัยประชุมมาก็จะยื่นเข้ามาในสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนกฎหมายในเรื่องของเซ็กซ์เวิร์กเกอร์นั้นก็อยู่ในขั้นที่เรากำลังจะเตรียมไม่ว่าจะเป็นส่วนของพรรคเพื่อไทยเองพรรคก้าวไกลผมเชื่อว่ากำลังเตรียมอยู่รวมทั้งกระทรวงทุนลงทุนที่เกี่ยวข้องนะครับและรัฐมนตรีก็กำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่และผมเชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้สมมติเท่าเทียมมันเป็นแค่นับหนึ่งนะครับแต่จะมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่จะตามมา